เวลาที่คุณต้องการที่จะสร้างตัว HTML5 Project ขึ้นมาใหม่นะครับด้วย Adobe Dreamweaver มันจะมีหลักอยู่อย่างสองอย่างนะครับเป็นหลักสำคัญเลยที่จะทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับในการพัฒนาโปรเจกต์ของคุณซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำตามไปพร้อมกันเลยนะครับโดยในวีโอตัวนี้นะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนง่ายๆด้วยกันนะครับทำตามได้ไม่ยากเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเปิดตัวโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งทั้งในตัว OS X นะครับแล้วก็บน Windows ก็จะมีไอคอนที่เหมือนกันอย่างนี้เลย Dreamweaver CS 5.5 นะครับเป็นเวอร์ชันที่ผมใช้ก็กดนะครับเพื่อเปิดมันขึ้นมาก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณก็จะพบกับ Welcome Screen ครับ Welcome Screen นี่เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณเริ่มทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะมีทริคอยู่หนึ่งหรือสองอย่างที่คุณควรทำนะครับเวลาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทริคแรกนะครับก็คือคุณควรสร้างตัวไซต์โปรไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนของ Create New Section นะครับที่อยู่ใน Welcome Screen เนี่ยจะมี Reviewer Site เห็นไหมเลยครับกดคลิกนะครับมันก็จะแสดงตัววินโดว์ที่ชื่อว่า Site Setup ขึ้นมาทีนี้คุณอาจจะถามว่าเอ๊ะไซต์เนี่ยสร้างทำไมนะครับทำไมไม่สร้างแค่ HTML ไฟล์ปกติผมจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเหมือนกับเวลาที่คุณทำรายงานนะครับหรือว่าจะสร้างอัลบั้มภาพสักอย่างเนี่ยคุณก็ต้องเอางานนะครับไฟล์เอกสารไฟล์ Excel ไฟล์รูปภาพนะครับทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นถูกไหมครับตัวไซต์ของ Dreamweaver เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันครับโดยที่คุณจะกำหนดโฟลเดอร์หนึ่งในเครื่องคุณเนี่ยให้กลายเป็น local size folder เพื่อที่คุณจะได้เก็บไฟล์ที่จำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น HTML CSS รูปภาพไฟล์หนังภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆที่จำเป็นกับโปรเจกต์งานของคุณนะครับทีนี้ใน size setup เนี่ยครับคุณก็จะมีเห็นมี option อื่นๆอีก3ตัวนะครับนอกจาก size ปกติก็มีทั้งแต่ server นะครับเวอร์ชันคอนโทรลทำงานกับ SVN นะครับตรงนี้เราจะยังไม่ไปยุ่งนะครับเรามาสร้างไซต์ของเราดีกว่าโดยในไซต์นะครับเราจะมีไซต์เนมตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อที่มันมีความหมายที่คุณอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับเป็นคล้ายๆชื่อเรียกชื่อนั่นแหละเวลาที่คุณมาทำงานกับหลายๆตัวไซต์เนี่ยก็จะสามารถแยกได้ว่าอ๋อนี่เป็นไซต์สำหรับฟรีแลนซ์นะนี่เป็นไซต์สำหรับงานบริษัทนะอย่างเช่นในที่นี้นะครับเรากำลังทำทูทอเรียลเกี่ยวกับ HTML5 ถูกไหมเราก็มาตั้งชื่อกันไซต์เนมนะครับ my HTML5 site ส่วนที่2นะครับก็คือ local size folder โดยที่คุณสามารถกดปุ่ม browse for folder ได้จากตรงนี้นะครับมันก็จะ pop up window ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งในเครื่องคุณเนี่ยให้กลายเป็นที่เก็บรวบรวมไฟล์ต่างๆนะครับสำหรับโปรเจกต์ของคุณแต่ในที่นี้ครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ผมตั้งชื่อว่า my html file project folder เมื่อสร้างขึ้นแล้วนะครับตัว Dreamweaver จะเลือกโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับหรือถ้าเกิดไม่อัตโนมัติคุณก็เลือกเองนะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นเลือกปุ่ม choose ครับก็จะเห็นว่าตัวที่อยู่โฟลเดอร์นะครับในช่อง local size folder เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องนะครับจากนั้นให้กด save ครับเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างไซต์ก็จะเห็นอะไรวับๆนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมันมากที่ผมอยากให้คุณสนใจนะครับก็คือด้านล่างขวานี่ครับมันชื่อว่าไฟล์ window ไฟล์ window นี่จะเอาไว้จัดการไฟล์ทั้งหมดในโปรเจกต์ของคุณในไซต์โปรเจกต์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมานี่แหละนะครับโดยให้สังเกตตรงพื้นที่ว่างๆนะครับตอนนี้เราจะมีตัวโฟลเดอร์อยู่1โฟลเดอร์ครับก็คือตัว local size folder ที่คุณเพิ่งกำหนดไปตอนสร้างมันขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นก็คือส่วนแรกนะครับที่ผมอยากให้คุณควรทำทุกครั้ง
ครับเพราะจะทำให้คุณสามารถจัดการไฟล์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ยุ่งยากตอนรันด้วยทีนี้เราไปสู่ส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือการสร้าง HTML ไฟล์แรกในไซต์ของคุณครับโดยคุณสามารถสร้างขึ้นมาเป็นไฟล์ HTML ไฟล์เปล่าๆก็ได้หรือจะสร้างขึ้นมาด้วยเทมเพลตก็ได้นะครับเทมเพลตก็คือต้นแบบนะครับที่คนอื่นเขาสร้างเอาไว้แล้วเรามาดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่าจะทั้งหมดเลยก็ได้ตามใจของเราแต่เขาขึ้นโครงให้ก่อนแล้วนะครับอ่ะในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาสร้าง HTML ไฟล์จากเทมเพลตครับกลับมาที่ Welcome Screen นะครับจะมีปุ่มคำสั่ง More ในส่วนของ Create New Section เห็นไหมเอ่ยนะครับให้กดครับมันก็จะขึ้นหน้าต่าง New Document ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้คือเทมเพลตครับนะครับมีให้เหมาะกับงานของคุณเขาก็สร้างขึ้นมาหลายๆตัวเลยนะครับ ASP.NET ก็มี Confusion PHP ครับ JSP ก็มีนะของ Dweeber เขาเตรียมไว้ให้แต่จากตรงนี้นะครับให้คุณดูที่ Blank Page Select HTML ในส่วนของ Page Type นะครับจากนั้นในส่วนของ Layout ครับคุณจะเห็นว่ามี HTML ไฟล์อยู่2เทมเพลตด้านล่างสุดของลิสต์ครับแบบ2คอลัมน์และแบบ3คอลัมน์ให้เลือกแบบ3คอลัมน์ครับจากนั้นก็ให้เช็คนะครับว่าตัว doc type เป็น HTML ไฟล์จริงๆนะครับ layout css ก็เป็น add to head ก็คืออยู่บนส่วนหัวเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับจากนั้นครับกดปุ่ม create ตัว reviewer เนี่ยก็จะสร้างไฟล์HTML ไฟล์ขึ้นมานะครับจากเทมเพลตที่คุณเลือกไปนะครับตรงกลางที่เห็นนะครับที่เพิ่งขึ้นมาเต็มจอเนี่ยเราเรียกว่าส่วนของ Editor ครับเป็นส่วนที่คุณจะทำงานได้ตลอดทั้งโปรเจกต์เลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะลงไปดูในส่วนของ Editor นะครับง่ายๆกันเนี่ยผมอยากให้คุณเซฟไฟล์ไปก่อนคุณสังเกตนะว่าด้านบนเนี่ยมันยังขึ้นชื่อ Untitled 1ไว้นั่นคือไฟล์นี้ยังไม่ได้เซฟนะครับวิธีการเซฟครับสามารถเลือกได้ทั้ง Ctrl S Command S แต่ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นไฟล์แล้วก็เลือกเซฟนี่ครับเซฟจากนั้นเขาให้คุณตั้งชื่อตรงนี้นะครับผมจะตั้งชื่อมันว่า index.html ก่อนแล้วก็ให้สังเกตนะครับว่าตรงที่มันกำหนดว่าให้เซฟไปที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นชื่อ local size folder ที่คุณกำหนดไว้ในตอนแรกครับจากนั้นกดเซฟครับเมื่อกดเซฟแล้วเนี่ยคุณก็จะสังเกตว่าเอ๊ะตรงไฟล์ window นะครับด้านล่างขวาอันเดิมเนี่ยก็จะเห็นตัวไฟล์ index.html ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อเวลาคุณปิดนะครับตัวไฟล์ที่เปิดในเอดิเตอร์เนี่ยไปแล้วเวลาที่คุณดับเบิลคลิกนะครับตัวไฟล์ index ที่อยู่ในส่วนของไฟล์ window เนี่ยมันก็จะเปิดตัว index.html ขึ้นมาในเอดิเตอร์อีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือส่วนของการใช้งานไฟล์ window นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในเอดิเตอร์เนี่ยมีอะไรให้คุณลองใช้บ้างนะครับหลักการใช้งาน Editor นะครับจะมีอยู่2ส่วนตอนนี้เราขอพูดถึง2ส่วนก่อนก็คือส่วนของการแสดงผลนะครับคุณจะสังเกตว่าด้านบนซ้ายนะครับ Toolbar ของ Editor เนี่ยจะมีตัวให้เลือก3 Option เห็นไหมมีแบบโค้ด Split แล้วก็ Design ตอนนี้เราเลือกแบบ Split ไว้นะครับแบบ Split ก็คือมันจะแสดงผลทั้งฝั่งของโค้ดแล้วก็ฝั่งของตัว HTML Preview นะครับไอ้ด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าดีไซน์ครับด้านซ้ายอ่ะเราเรียกว่าโค้ดส่วนของดีไซน์เนี่ยก็คือเป็นส่วนของที่ Reviewer เนี่ยจำลองขึ้นมาจากฝั่งของโค้ดแหละครับทีนี้คุณสามารถสวิตช์ไปมาได้ระหว่าง Split Code แล้วก็ดีไซน์ลองดูนะครับลองกดปุ่ม Code Option ดูโอ้คุณก็จะเห็นแต่โค้ดเลยนะครับบางคนชอบโค้ดเนี่ยครับให้โค้ดเต็มๆครับหรือบางคนแต่ว่าโอ้ไม่ชอบเลยเนี่ยเราชอบทำงานกับดีไซน์คุณก็กดออปชันให้เปลี่ยนเป็นดีไซน์ได้นะครับก็สามารถแก้ไขในรูปแบบที่คล้ายๆกับตัว Word
ได้หรือ Excel นะครับเราจะเลือกแบบ Split ก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่คุณเลือกแบบไม่ว่าจะเป็น Split หรือว่า Design เนี่ยคุณสามารถที่จะให้ Dreamweaver เนี่ยแสดงผลนะครับ Preview ลักษณะการทำงานของตัว HTML คุณเนี่ยจากใน Dreamweaver เองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเบราว์เซอร์นะครับทำยังไงนะครับให้สังเกตนะครับว่าส่วนของ Toolbar ใน Editor เนี่ยจะมี Live View เห็นไหมเมื่อคุณกด Live View นะครับคุณสังเกตว่าส่วนของ Design มันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมลองกดคืน Live View เห็นไหมครับตรงถ้าเกิดเราไม่ได้กด Live View เนี่ยตรงฝั่ง Design เนี่ยมันจะยังแสดงพวกไข่ปลาที่เป็นส่วนของ Div Tag ต่างๆนะครับเป็นส่วนของ Section ที่มาจากฝั่งโค้ดถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณกด Live View เนี่ยมันจะเป็นการจำลองนะครับเห็นไหมครับเวลาที่ผมเอาเมาส์ไปวางไว้บนลิงก์นะก็จะทำงานตามปกติให้เหมือนกับบนเบราว์เซอร์เลยนะครับเวลาผมไปกดลิงก์เนี่ยตัวลิงก์ก็จะมีการอินเตอร์แอคทีฟกับเมาส์ของผมตรงนี้ทำให้คุณสามารถที่จะดูก่อนได้เลยว่าการที่คุณโค้ดในฝั่งโค้ดเนี่ยจะมีผลกับดีไซน์เวลาทำงานจริงอย่างไรนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณก็สามารถที่จะนำไฟล์เว็บไซต์ของคุณเนี่ยไปแสดงผลไว้บนเบราว์เซอร์จริงๆได้ทำยังไงนะครับให้ดูตรงส่วนนี้ครับบน Toolbar ของ Editor นะครับจะมีปุ่มที่เป็นรูปโลกเห็นไหมเอ่ยมันเขียนว่า Preview Debug in Browser เราสามารถ Preview เว็บไซต์ HTML ไฟล์ของคุณบนเบราว์เซอร์ได้พอกดนะครับมันก็จะมีบอกว่าโอ้ preview ใน Safari ไหม Firefox ไหม Internet Explorer ไหมถ้าคุณอยู่บน Windows นะครับหรือว่า Google Chrome ดีนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเรียกว่า preview in Safari นะครับนะมันก็จะทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ Safari ขึ้นมานะครับแล้วก็แสดงผลนะครับ HTML file ของเว็บไซต์คุณเนี่ยเหมือนกับของจริงเลยนะครับสามารถเลือก select ได้มีลิงก์นะครับกดได้อะไรได้นะครับนี่แหละครับนี่คือวิธีการสร้างตัวโปรเจกต์ HTML file ขึ้นมาง่ายๆนะครับโดยที่คุณสามารถสร้างไซต์ขึ้นมาไว้เก็บตัว HTML file project ของคุณแล้วก็คุณสามารถสร้างตัว HTML file template ขึ้นมาได้ในโปรเจกต์ของคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัววิดีโอตอนที่2ก็ขอหยุดลงเพียงเท่านี้ครับแล้วเรามาต่อกันในตอนต่อไปครับผมพลธีรเศรษฐ์สวัสดีครับ